โดยที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับที่คณะศิลปศาสตร์มีประชาชนและนักศึกษาที่ทราบข่าวการเปิดจุดรับบริจาคได้นำสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเนื้อแห้งปลากระป๋องขนมกล่องขนมปี๊บนมสำหรับทารกซึ่งเป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้เลยรวมไปถึงผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิงน้ำดื่มยารักษาโรคไปมอบให้กับทางคณะเพื่อนำส่งของบริจาคชุดแรกไปให้ชาวลาวในช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับโดยทางหน้าของรองศาสตราจารย์สมหมายชินนาคอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวถึงการนำส่งสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากประชาชนในครั้งนี้ว่าจะส่งมอบไปให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่จำปาสักซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่เคยมาศึกษาที่ด่านพรมแดนไทยลาวช่องเม็กเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจะเปิดรับบริจาคเพื่อลำเลียงไปช่วยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นทางด้านของผู้ว่าอุบลครับคุณสริดวิทูลเปิดเผยถึงการส่งความช่วยเหลือไปอย่างพี่น้องชาวลาววัดที่อุบลเองก็มีการประสานกับทางการท้องถิ่นของแขวงอัตตปือซึ่งทราบว่าตอนนี้สิ่งที่ทางการลาวต้องการรับความช่วยเหลือก็คืออาหารน้ำเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเป็นลำดับแรกซึ่งทางไทยเองก็มีการระดมทั้งภาครัฐและเอกชนจะลำเลียงสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือในวันนี้ครับส่วนเรื่องของเครื่องจักรกลเรือท้องแบนและอุปกรณ์อื่นๆนะคะทางการลาวขอจัดระเบียบเพื่อกำหนดจุดที่จะให้ชุดกู้ภัยของฝ่ายไทยเข้าไปช่วยเหลือจะได้ไม่เกิดความสับสนและอนุญาตให้เข้าไปเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแต่ก็มีบางส่วนค่ะที่เป็นของสมาคมที่มีความสัมพันธ์กับทางสมาคมของลาวก็ได้ส่งชุดเข้าไปช่วยแล้วเป็นบางส่วนขณะที่การรักษาพยาบาลได้มีการพูดคุยตกลงกันนะคะว่าฝ่ายไทยจะส่งคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล50พรรษามหาวิทยาลัยลงกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีเดินทางเข้าไปช่วยตรวจรักษาโรคให้กับผู้ประสบภัยในวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคมนี้ขณะที่นายไพฑูรย์ชัยภูมิสกุลรองผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานสำนักงานชลประทานที่7จังหวัดอุบลราชธานีระบุว่ามวลน้ำจากเขื่อนเศษเปี้ยนเศษน้ำน้อยของลาวนั้นยังไม่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงของไทยเนื่องจากไทยตั้งอยู่ด้านเหนือน้ำของจุดที่เขื่อนแตกส่วนที่จังหวัดขอนแก่นที่บริเวณลานจอดรถหน้าโรงแรมโคสะได้มีการนำเต็นท์มากางเพื่อเปิดเป็นจุดรับบริจาคสิ่งของนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวโดยหนึ่งในชาวขอนแก่นที่นำสิ่งของมาบริจาคบอกว่าหลังทราบข่าวถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวลาวตนจึงได้รวบรวมสิ่งของโดยเฉพาะเสื้อผ้าผ้าห่มที่ไม่ได้ใช้มาบริจาคและขอให้ภัยพิบัติครั้งนี้นั้นผ่านไปรวดเร็วสำหรับพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในขณะนี้ยังมีภาครัฐและเอกชนได้ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของขึ้นมาเพื่อที่จะได้รวบรวมนำไปช่วยเหลือชาวผู้ประสบภัยชาวลาวหลายจุดนะคะประกอบด้วย 1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น 2. ค่ะที่หอการค้าจังหวัดขอนแก่น 3. สถานกงสุลสปป.ลาวประจำจังหวัดขอนแก่นและ 4. นะคะที่โรงแรมโคสะส่วนทางกงสุลใหญ่ค่ะสปป.ลาวจังหวัดขอนแก่นนั้นได้เตรียมพื้นที่เพื่อรวบรวมสิ่งของบริจาคก่อนจะมีการลำเลียงส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติในครั้งนี้ต่อไปค่ะ